และตอนนี้เขาก็มาฮอตไอคอนสยามมาแล้วทั้งหลังนี่เลยรู้สึกว่ายิ่งใหญ่โตมโหฬารซะเหลือเกินตอนนี้หิวข้าวคิวข้าวคิดได้ยังหนึ่งเขาเบิกตามรีวิวมาเขาเห็นเป็นโซนแบบคือแบบทรงไทยซุกสยามเนาะและมื้อนี้เขาก็สิไปกินทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในนั้นบุ้งว่าเขาจะกินได้หลายสําหรับใดอยากให้ทุกคนนั้นได้มากันเนาะสําหรับที่ไอคอนสยามและเขาก็สิบ่เว้าหลายเตรียมตัวไปกันเลยหิวแห้งแล้วตอนนี้เก๊ไปไปตอนนี้ก็สำเร็จภารกิจเป็นที่เรียบร้อยเนาะก็ต้องขอขอบใจครับสายการบินแอร์เอเชียที่พาเฮาบินตรงจากเวียงจันทน์ไปหาบางกอกก็รู้สึกว่าสะดวกสบายแล้วก็บ่เสียเวลาและที่สำคัญคือบ่เมื่อยเนาะบ่เมื่อยอีหลีที่จริงราคามันกับซ้ำๆกันเนาะกับการที่เฮาเดินทางไปขึ้นยนต์ยูจีอันอุดรอย่างเช่นนะขั้นลื่นกับบ่ลื่นกันหลายลองหันมาขึ้นยนต์อยู่เวียงจันทน์แล้วท่านจะรู้ว่าความสุขที่แท้จริงนะมันอยู่สายสำหรับมื้อนี้พ่อครับบ่มีหยังหลายได้ก็มีแต่ขอบใจอยู่แหละภายมากคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe พบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับมื้อนี้ขอกล่าวครับว่าสบายดีแอร์เอเชียมีข่าวดีมาบอกแอร์เอเชียเพิ่มเที่ยวบินตรงเวียงจันทน์สู่บางกอกบินสบายทั้งเที่ยวสวยเที่ยวคำเที่ยวกันให้จุใจ